ep 5ไม่มีแค่นี้แหละสิงห์ราดพูดจบก็หมุนตัวเดินออกจากออฟฟิศไปวรลีมองแผ่นหลังของอีกฝ่ายอยากจะยกพวกเอกสารบนโต๊ะทุ่มให้สักครั้งไม่รู้เมื่อก่อนเธอไปแอบชอบเขาได้ยังไงนึกถึงตนเองยามเด็กแล้วก็โมโหหักย้อนเวลาได้เธอจะไม่ตามตื้อเขาให้อับอายเลยให้ตายสิผู้ชายอะไรหน้าโหดปาเถื่อนปากร้ายและยังงกเบียดเบียนแม้กระทั่งเงินเดือนของพนักงานอย่างเธอ พอถึงเวลาเลิกงานหญิงสาวเก็บของลงกระเป๋าด้วยใบหน้างองงําตั้งแต่รู้ว่าจะต้องโดนหักเงินเดือนไปหนึ่งเดือนอารมณ์ของเธอก็ขุ่นมัวโชคดีที่หลังจากนายจ้างเดินออกจากออฟฟิศไปก็ไม่กลับเข้ามาอีกคืนเขายังกลับมาหาเรื่องเธออีกรอบเธอคงเส้นสมองแตกตายเพราะโมโหเขาทั้งวันแน่ๆงานของเธอวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่หยิบจับเอกสารเช็คตารางงานแล้วนั่งเบื่อเบื่อ,เ,อเซ็งเซงอยู่หน้าห้อง ออฟฟิศนี้เรียกว่าออฟฟิศสร้างก็ยังได้เพราะนอกจากเธอและพยับผู้ช่วยหนุ่มของสิงห์ราดก็ไม่มีใครอีกฟังจากที่พยับเล่าออฟฟิศนี้ก็แค่ตั้งไว้เฉยๆสิงห์ราดไม่ค่อยอยู่ประจำที่ชายหนุ่มทำงานทั่วไรด,ดูแลงานทุกอย่างแม้กระทั่งการคุมคนงานเก็บใบชาพยับเป็นมือขวามีงานที่สิงห์ราดสั่งไปทำนอกไร่จึงไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศส่วนเธอเป็นแค่เลขาที่เขาไม่ต้องการก็ได้แต่เฝ้าหน้าห้องต่อไป เฝ้าจนแห้งเหี่ยวตายเฮอร์วารีเอนหลังพิงเก้าอี้พลางถอนหายใจด้วยความเซ็งแอดเสียงประตูดังขึ้นท่ามกลางความเงียบหญิงสาวรูปร่างระหงก้าวเข้ามาเจ้าหล่อนสวมเดรสเปิดไหล่สีแดงเพลิงตัดกับผิวขาวผ่องใบหน้ารูปไข่ล้อมกรอบด้วยผมสีน้ำตาลลอมทองเป็นลอนจมูกโด่งตาโตดูออกว่าเป็นลูกครึ่ง เอหญิงสาวหุ่นนางแบบทำท่าแปลกใจฝ่ายวราลีลุกขึ้นแล้วยิ้มตามมารยาทให้ก่อนถามไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันมาหาสิงเธอเป็นใครลูกจ้างใหม่ของไร่ดีดีหรือดนรดีหญิงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษถามหญิงสาวที่อยู่หน้าห้องสิงหราดด้วยน้ำเสียงสงสัยแกมไม่พอใจเมื่อหญิงสาวตรงหน้ามีใบหน้าจิ้มลิ้มน่ารักสะดุดตา รูปร่างถึงแม้จะไม่อบอิ่มเซ็กซี่ถึงแม้จะรู้ว่าแม่คนตัวเล็กนี่ไม่ใช่สเปคสิงห์ราศแต่ใครจะรู้อยู่ใกล้กันเห็นหน้ากันทุกวันจะไม่หวนไหวดนรดีคิดอย่างไม่พอใจสิงห์ราเป็นแฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบสองปีดนรดีเป็นดารามีชื่อเสียงพอสมควรคนหนึ่งหญิงสาวดังจากบทนางร้าย ถึงแม้จะไม่ดังเท่านางเอกแต่ภาพจน์สวยฉบเฉี่ยวและเชื้อสายลูกครึ่งก็ทำให้มีงานเข้ามาตลอดไม่ขาดสายแต่เพราะเป็นคนติดหรูข้าวของเครื่องใช้จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกซีซั่นเงินที่ได้จากการถ่ายละครและเป็นนางแบบเริ่มไม่พอใช้จ่ายและแล้วตอนนั้นหญิงสาวก็ได้พบกับสิงห์ราดเป็นครั้งแรกที่ไรชานี้เมื่อสองปีก่อน ตอนนั้นดนรดีรับบทนางร้ายและต้องมาถ่ายทำที่ไราชาทางกองถ่ายเลือกไร่ชาสิงหราชเพราะเป็นไราชาที่กว้างใหญ่และมีชื่อเสียงในเชียงรายแรกเริ่มดนรดีไม่เคยสนใจพ่อหนุ่มชาวไรคนนี้ดูภายนอกชายหนุ่มดูเซ่อเซ่อจนจนเห็นเดินผ่านไปผ่านมาในไราชาบางทีก็ยืนคุยกับคนเก็บชายหญิงสาวยังนึกว่าเป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งของไร่ แต่พอรู้ว่าสิงห์ราชก็คือเจ้าของไราชาเนื้อที่พันไร้ทั้งยังมีกิจการโรงแรมรีสอร์ทอีกหลายแห่งในเชียงรายดนรดีก็ตาลุกวาวและตั้งมั่นว่าจะต้องจับพ่อหนุ่มผ้าขี้ริ้วห่อทองนี้ให้ได้และโชคก็เข้าข้างเมื่องานอนอเลี้ยงส่งท้ายปิดกองละครที่จัดขึ้นในไร่คืนวันนั้นสิงห์ราชต้องอยู่ร่วมงานเลี้ยงในฐานะเจ้าของสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำ ดนฤดีแอบใช้เล่กลติดสินบนเล็กน้อยให้คนในแอบวางยาในแก้วเล้าชายหนุ่มพอสิงราชตกหลุมพรางหญิงสาวก็จัดฉากทำเหมือนว่าตนเองตกเป็นของเขาพอตื่นขึ้นมาถึงแม้ชายหนุ่มจะจำอะไรไม่ได้แต่เพราะความเป็นสุภาพบุรุษเขาจึงรับผิดชอบโดยการให้เธออยู่ข้างกายในฐานะแฟนทั้งสองจึงคบกันมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ครั้งแรกดนฤดีใช้เล่กลจัดฉาก แต่พอคบกันนานเข้าหญิงสาวพยายามเอาอกเอาใจหนุ่มประกอบกับความมั่นใจในตนเองรูปร่างสวยอบอิ่มครั้งที่สององค์ที่สามและครั้งต่อๆมาหญิงสาวก็ไม่ต้องจัดฉากอีกรสรักจากชายหนุ่มทำให้ดนตรีหลงรักหัวปักหัวปำและตั้งมั่นจะเข้ามาเป็นคุณนายของไร่นี้ให้ได้แต่เวลาก็ผ่านมาสองปีกว่าสิงห์ราดไม่เคยเอ่ยปากขอแต่งงานกับเธอเสียที มาครั้งนี้หญิงสาวจึงตั้งใจจะอยู่ที่เร่หาทางให้สิงหัดเอ่ยปากเรื่องแต่งงานให้ได้ใช่คดิฉันชื่อวราลีเป็นเลขาใหม่ของคุณสิงคุณสิงเข้าไปในไราชาคดิชันก็ไม่ทราบว่าจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่วราลีตอบคำถามดาราสาวสวยเธอรู้ว่าดนรดีคือใครหญิงสาวคุ้นหน้าคุ้นตัดรดีจากจอทีวี ดนรดีเป็นดาราที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งบทนางร้ายแต่ละเรื่องก็ดังเปรี้ยงปลางเธอไม่นึกว่าดาราสาวจะมีความเกี่ยวข้องกับสิงห์ราดแต่พอเจอวันนี้จากท่าทางเหมือนเป็นคุณนายเจ้าของไร่ก็ทำให้วรลีเริ่มเดาอะไรได้ดนรดีคนนี้คงจะมีความสัมพันธ์ที่แนบสนิทกับเจ้านายหน้าโหน,หนดเป็นแน่ไม่รู้ว่ากลับมาเมื่อไรดนรดีถามเสียงสูง เธอเป็นเลขาได้ยังไงไม่รู้ก็โทรถามตามให้ฉันสิดิฉันไม่มีเบอร์คุณสิงค์ค่ะวาราลีตอบปรับเสียงเรียบถึงแม้มีเธอก็ไม่โทรดูเอาเธอมาทำเกลี้ยกล่ดกับเธอแบบนี้แสดงว่านางร้ายสาวก็คงติดต่อไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เรื่องดนรดีตวัดใส่อย่างไม่พอใจก่อนเดินหน่วยนาดเข้าไปรอในห้องแฟนนุ่ม หญิงสาวมองแขกของเจ้านายตนที่เดินสะบัดก้นเข้าไปยังห้องทำงานก็ยักไหลเบาๆอยากรอก็รอไปแต่ถ้าจะให้เธอไปตามเจ้านายปากร้ายหน้าหนวดให้หลักก็ไม่มีทางสิงห์าดเปิดประตูออฟฟิศก็เห็นลูกจ้างสาวนั่งเท้าคังงีบหลับอย่างสบายอารมณ์ชายหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ใช้สายตามองเด็กเส้นของมันดาที่ตอนนี้หลับตาพริมอวดแพรขนตางอน แถมยังมีเสียงลมหายใจดังเข้าออกเบาๆบ่งบอกว่ากำลังอยู่ในห้วงนิทรายอย่างเป็นสุขชายหนุ่มมองคนตรงหน้าเมื่อเจ้าหล่อนหลับไม่รู้เรื่องเขาจึงใช้สายตาสำรวจพิจารณาแบบละเอียดวราลีปรเมศหญิงสาวอายุ25ปีจากข้อมูลที่พยับหามาหญิงสาวเป็นลูกสาวเพื่อนของมันดาว,วราลีหนูลี ชื่อที่คุณเคยและติดอยู่ริมฝีปากสิงหราดรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับหญิงสาวที่นอนหลับตรงหน้าไม่ใช่เพราะเคยเจอที่กรุงเทพเขารู้สึกเหมือนว่าเคยเจอเธอเ,ธอเมื่อนานมาแล้วนานมากจนทีแรกนึกไม่ออกแต่พอรู้ว่ามารดาของวรลีเป็นใครภาพเด็กสาวอ้วนกลมก็ล่นผ่านเข้ามาในความคิด วรลีหนูลีลูกสาวเพื่อนมารดาที่ชื่อวน,นาสิงห์ราชจ,จึงนึกออกในทันทีวรลีหรือหนูลีก็คือยายหนูผีในตอนนั้นยายเด็กตัวกลมที่ชอบตามก้นเขาต้อยต่ยตยปากก็ร้องเรียกพี่สิงค์ค่ะพี่สิงค์ขาแถมส่งสายตาออดอ้อนง,งอแงงอแงงจนหน้าขนลุกเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาเพิ่งเรียนจบและกลับมาบริหารงานในไร่ก็ได้เจอกับเด็กหญิงวรลีหรือหนูลีลูกสาวเพื่อนของมันดาที่มาเที่ยวพักผ่อนในไร่ วาราลีในตอนนั้นอายุประมาณ12ขวบถึงแม้จะอายุ10ปีขึ้นแต่ยายหนูผีก็ยังมีนิสัยเด็กเขาในฐานะพี่และเจ้าของไร่จึงถูกมารดากำชับให้ดูแลาย,ายายเด็กตัวกลมเป็นอย่างดีคอยพาเที่ยวเป็นเพื่อนเล่นทั้งที่งานการเขาก็มีมากมายและเขาอายุ20กว่าปีแล้วการเป็นพี่เลี้ยงเด็กมันไม่สนุกเลยสักนิด ที่เขาจำชื่อเจ้าหล่อนไม่ได้ก็เพราะผ่านมาเป็นสิบปีแถมชื่อที่เขาแอบเรียกลับหลังในใจก็คือยายหนูผียายหนูผีตอนเด็กกับตอนนี้ก็แตกต่างกันลิบลับตอนนั้นเขาจำได้ว่าเจ้าหล่อนมีรูปร่างอบอ้วนขาสั้นๆแขนป้อมๆเหมือนตุ๊กตาล้มลุกถึงแม้หน้าตาจะน่ารักแต่เขากลับไม่ชอบเพราะนึกขยะท่าทางที่ติดเขาแจ เจอหน้าเมื่อไรก็วิ่งมาเกาะแขนลากเขาไปนั่นไปนี่บางทีก็ชวนเล่นขายของแต่ให้ตายเขาอายุ20สกว่าปีจะให้เล่นเป็นเด็กๆหรือไม่มีทางแต่พอปฏิเสธทำหน้าดูใสาย,ยายหนูผีก็ร้องให้ขี้มูกโป่งแถมมันดาเขาทราบก็เรียกไปต่อว่าความทรงจำตอนนั้นของเขาที่มีต่อยายเด็กหนูผีนี่จึงไม่ใช่ความทรงจำที่ดีเลยจริงๆถึงแม้ตอนนี้เจ้าหล่อนจะเปลี่ยนไปมาก ใบหน้ากลมกลมกลายเป็นเรียวได้รูปรูปร่างเพรียวะบางสมส่วนเติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยคนหนึ่งแต่ก็ไม่ทำให้เขารู้สึกดีด้วยสักนิดประกอบกับวีรกรรมที่หล่อนทำร้ายไอ้หมอกลูกรักอคติที่สิงหราชมีต่อวรลียิ่งทวีคูณสายตาที่สิงหราชมองวรลีเปลี่ยนเป็นเย็นชาจู่จูมันดาก็ให้ยายหนูผีนี้มาทำงานกับเขาถ้าทางมัดมือชกให้เขาดูแลมันมีอะไรแอแฝงแน่แน หากมันดาต้องการจะจับคู่ลูกสาวเพื่อนสนิทกับลูกชายตัวเองเขาบอกได้เลยว่าไม่มีทางชายหนุ่มเบือนสายตาหนีหญิงสาวใบหน้ากลมมนที่หลับตาพริมก่อนเปิดประตูห้องทำงานตัวเองแล้วเดินเข้าไปด้านในสิงค์คะสิงห์รัชชะงักแต่ก็ไม่แปลกใจเมื่อเห็นดนรดีนั่งรอบอลน,นอโต๊ะทำงานอวดเรียวขายาวขาวเนียนซึ่งค่อยห่างเข้าหากัน ท่วงท่าเซ็กซี่สิงราดเหลือบตามองเรียวขาขาวพ่องก่อนเดินไปนั่งเก้าอี้ชายหนุ่มเอ็นหลังยกมือขึ้นเสยผมสีดำสนิทของตนก่อนถามเสียงเรียบดีดีคุณมาตั้งแต่เมื่อไรดนรีดีหมุนกายเข้าหาชายหนุ่มเรียวขาขาวเนียนผ้าตักแกร่งหญิงสาวตอบกลับเสียงกระเงากระงอดมานานแล้วค่ดีดีรอสิงตั้งนานคุณไปไหนมาคดีดีโทรหาก็ไม่ติดผมก็ทำงาน สิงห์ราาตอบเสียงเอ่อยมือถือผมคงแบตหมดคุณมาหาผมมีอะไรแม้ถ้าไม่มีอะไรมาหาไม่ได้เหรอคะดนรด,ดีเหลื้อตัวลงนั่งตักชายหนุ่มสองมือโอบรอบคอทรงอก,อ,กอบอิม่มแนบชิดแผงอกแกรง่งหญิงสาวโน้มใบหน้าไปใกล้จนริมฝีปากห่างกันไม่กี่เซนดีๆไม่ใช่ตอนนี้สิงห์ราพูดไม่ทันจบนางร้ายสาวก็ปิดปากเขาด้วยริมฝีปากตนเอง คำพูดที่จะเอ่ยปรามจังหายไปสิ้นเมื่อถูกลิ้นเล็กๆล,ลุกรานไฟปรรถนาเริ่มประทุเพราะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าหล่อนจูโจมเขาในห้องทำงานชายหนุ่มไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกรุกเขาชินกับการเป็นผู้ควบคุมจึงจับหญิงสาวที่คร่อมอยู่บนตัวปรับเปลี่ยนท่าเขาพลิกตัวเป็นฝ่ายคุมเกมยกร่างอิ่มขึ้นวางบนโต๊ะก่อนทาาทับตัวลงไปทั้งที่ริมฝีปากยังคงพัวพัน มือแข็งแกร่งลากไล้ไปทั่วเขาเลิกเดรสสั้นสีแดงเพลิงขึ้นอย่างชำนาญฝ่ายนางร้ายสาวก็ขยับกายเข้าหาอย่างเชิญชวนให้ความร่วมมือโดยการยกบั้นท้ายขึ้นเมื่อชายหนุ่มลงมือเข้าไปดึงสิ่งปกปิดตัวในสุดออกสิงขาใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ดนรดีเป็นแฟนสาวเพียงคนเดียวที่เขาคบมายาวนานสองปีเรียกว่านานพอสมควรปกติเขาไม่เคยคบใครจริงจังจนเรียกว่าแฟนหลายคนเป็นแค่คู่นอนเมื่อจบก็แยกย้ายเป็นเพราะสองปีก่อนหญิงสาวโผล่บนเตียงของเขาในคืนที่เขามาถึงแม้จะจำอะไรไม่ได้แต่เพราะไม่อยากวุ่นวายชายหนุ่มจึงไม่ปฏิเสธเมื่ออีกฝ่ายฟูมฝ่ายว่าเขาที่กำลังเมาได้ใช้กำลังข่มเหงเธอ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็คบกับดนรุดีความรู้สึกที่มีให้ไม่มีความรักความผูกพันอะไรดนรุดีต้องการความสุขสบายเขาก็ให้ในฐานะแฟนหนุ่มส่วนเขาเมื่อมีแฟนเป็นตัวเป็นตน,ตนตก็ต้องใช้ให้คุ้มดนรุดีเป็นสิ่งบำบัดความใคร่อย่างดีหญิงสาวมีลูกเล่นแพล่าวพราพราประสบการณ์โชคโชนผิดกับท่าทางเสียอกเสียใจเหมือนเสียตัวครั้งแรกให้เขาบนเตียง ถ้าไม่โง่หรือเป็นแค่ไอ้ไก่อ่อนก็คงรู้เจ้าหล่อนเสียตัวครั้งแรกที่ไหนกันเป็นจริตเสียมากกว่าดีดีรีบแต่งตัวผมต้องกลับแล้วดนรดีเหยียดกายลุกขึ้นใบหน้ายัางแดงก่ำเพราะเกมกามเมื่อครู่หญิงสาวดึงเดรสของตนที่กองอยู่บนเอวคอดกิ่วลงหยิบชั้นในลูกไม้ที่หล่นอยู่ใต้โต๊ะขึ้นมาสวมใส่แล้วจัดผมเผ้าที่ยุ่งเหยิงปากก็อดอ้อนชายหนุ่มเสียงหวาน ให้ดีๆค้างกับคุณได้ไหมคะตามใจคุณรีสอร์ทห้องหับมากมายเรียกสักห้องเดียวผมจะโทรบอกชานนไว้สิงห์ราดเดินไปหน้าประตูหันมาบอกดนรุดีหญิงสาวได้ยินก็รีบเดินมาดึงแขนชายหนุ่มไว้ดีๆไม่ได้อยากพักที่รีสอร์ทดีๆอยากพักกับคุณไม่ได้ทำไมค่ะดีๆเป็นแฟนคุณนะแล้วเราก็คบกันมาตั้งนานกายใจดีๆก็ให้คุณไปหมดแล้ว พอได้ยินชายหนุ่มตอบกลับเสียงเย็นชาดนรดีก็คุมอารมณ์ไม่อยู่จึงเผลอเวียงวีนไปแล้วไงสิงราดถามเสียงเข้มบ่งบอกว่าเริ่มไม่พอใจชายหนุ่มสะบัดแขนออกจากมือเล็กที่จับกุมอยู่เราเป็นแฟนกันแซกก็เป็นเรื่องปกติหรือคุณคาดหวังอะไรจากผมอายุดีๆก็เริ่มมากขึ้นสิ่งไม่อยากแต่งงานมีลูกหรือคะพอรู้ตัวว่าเผลอแสดงท่าทางเกลี้ยกล่๊ใส่เขาหญิงสาวก็ปรับน้ำเสียงอ่อนลง ไม่ผมไม่ชอบเด็ก